สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเซตทาร์ฟวันของสนามเดินป่านะครับมีอะไรเพิ่มเติมบ้างเดี๋ยวจะมาแนะนำให้ดูอีกครั้งก็คือเซตทาร์ฟสนามเดินป่านะครับจะเป็นขนาด3เมตรคูณ4เมตรหรือ300เซนติเมตรคูณ400เซนติเมตรวัสดุนะครับเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ 3,000 มิล นะครับตัวนี้เคลือบกับน้ำที่ 3,000 มิลรอยต่อนะครับของเราทุกจุดนะครับที่เป็นรอยต่อของผ้าเราจะซีนด้วยตะเข็บกันน้ำสำหรับ3คูณ4เมตรนะฮะเราก็จะเพิ่มตาไก่ให้เป็นทั้งหมด8ตัวนะครับจะมีด้านข้างนะครับตรงกลางในข้างแล้วก็จะเพิ่มตรงกลางอีกฝั่งหนึ่งให้นะปกติก็ปีที่แล้วจะมีแค่6ตัวนะครับตัวนี้สามารถเราเลือกได้นะครับว่าฝั่งไหนจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังเป็นตัวสูงหรือตัวต่ำนะครับจะมีให้ทั้งหมด8ตัวส่วนเสานะครับเสาเราจะแถมมาให้2ต้นเป็นขนาด 1.80 เสาขนาด 1.80 2ต้นนะครับตัวนี้จะเป็นท่อนนะครับท่อนประกอบมีทั้งหมด4ท่อนก็จะเป็น2ต้นนะครับเชือกสต็อปนี่ฮะแถมมาให้6ตัวสมอบก6ตัวนะครับสลับสีก็จะมี2คู่สีด้วยกันก็จะมีสีน้ำเงินฟ้ากลมแล้วก็เขียวเข้มเขียวขี้ม้านะครับตัวนี้ก็มีวางจำหน่ายของสนามเดินป่าทุกสาขาแล้วนะครับยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับวิธีการใช้งานทุกท่านก็น่าจะพอใช้เป็นนะครับก็แล้วแต่สะดวกว่าเราจะกางแบบไหนครับตัวนี้เอาไว้บังแดดกันน้ำค้างสามารถนั่งพื้นล่างได้นะครับตัวนี้ใหญ่อลังการนะครับตัวนี้3คูณ4หรือไว้คุมตัวเต็นท์อีกทีนึงนะฮะเพื่อป้องกันน้ำค้างอีกชั้นนึงนะครับตัวนี้ขนาดใหญ่นะครับครับยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ